จะเอ๋ตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมากพุทธปัญญากราบสวัสดีครับกระผมอาจารย์แดงกีตาร์เจ้าเก่าวันนี้คือวันจันทร์ที่28สิงหาคมปี2566ก็เดินสายมาไกลมาที่จังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้มาจองทานอาหารแดดร่มลมตกตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะครับก็น่าจะประมาณจะทุ่มกว่าก็ยังมากินอาหารจีนที่ภัตตาคารจีนนี่ครับจูฟั่งจูฟั่งเนี่ยประมาณนี้ก็พอดีจองโต๊ะเขาก็เลยขอญาติเขาถ่ายเปิดตัวคลิปธรรมะภาษาไทยสักเรื่องหนึ่งวันนี้อาจารย์แดงจะพูดเรื่องอะไรนั้นก็ชื่อเรื่องง่ายๆคือว่าผมตั้งชื่อไว้ว่าวันนี้คือวันจันทร์ที่28สิงหาคมปี2566นะก็จะอยู่ประมาณทุ่มกว่าชื่อเรื่องก็คือว่าจิตที่คิดจะให้ย่อมสบายกว่าจิตที่คิดจะขอหรือเอาอยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการให้ทานเพื่อตัดความตณีการให้ทานต้องฝึกนะครับไม่ฝึกมันให้ไม่ได้ทำไมถึงอยากพูดคลิปแบบนี้วันนี้สอนเรื่องแบบมโนสาเลควายระดับพื้นฐานเลยนะครับค่อยดูความสวยงามตรงนี้ผมถ่ายข้างไหนไม่ได้เพราะมีลูกค้านั่งกินอยู่ก็ไม่เยอะนะครับก็พอสมควรอาจารย์จองโต๊ะด้านในเดี๋ยวถ่ายเสร็จก็จะไปกินต่อก็ขอเดินออกไปข้างนอกนะไปคุยว่าจะพูดเรื่องอะไรกล้องถอยไปยังไงแต่ครับก็ขอปิดพอดีขออนุญาตผู้การเข้าไว้อาก็ปิดประตูเขาคุณก็จะเห็นโคมไฟสวยอาจารย์อยากกราบเรียนด้วยความรักและเมตตาแบบนี้นะครับถอนแว่นนิดนึงก็ดีเหมือนกันผู้กำกับเขาบอกอาจารย์ผมบอกเขาว่าทำไมมันมืดจังผู้กำกับเขาบอกอาจารย์มันมืดตายหาอยู่แล้วเสือกใส่แว่นเลยมืดกันใหญ่ออกพอถอดมาโอ้มันสว่างครับไม่ได้มืดเสือกใส่แว่นเพราะอยากหล่อคืออย่างนี้ครับอาจารย์แดงกำลังอยากจะให้สติให้ความที่ความเข้าใจว่าหัดทำบุญทำทานให้เป็นด้วยใครก็ตามที่มีจิตคิดจะเอาอย่างเดียวเอาลูกเดียวไม่เคยคิดจะให้เลยผมจะบอกว่าจิตที่ตั้งใจคิดเอาไว้จะให้เนี่ยมันย่อมสบายกว่าจิตที่คิดจะขอคุณเข้าใจไหมตัวอย่างเช่นผมอยากพูดเรื่องนี้นะคุณฟังให้ดีคนไทยสังคมไทยนี่มักมีความเชื่อมักมีความคิดประมาณอย่างนี้ว่าจะต้องทำบุญกับพระทำแล้วก็ต้องหวังว่าจะต้องรวยเพราะพระคืออะไรก็ไม่ทราบคุณรู้ไหมการให้เนี่ยมันเป็นเรื่องต้องฝึกมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดผมจะบอกท่านผู้เจริญว่าเคยมีคนมาฟังธรรมะผมที่บ้านนะเสร็จแล้วก็เวลาถึงคราวถวายซองก็มาบอกผมว่าฝากปัจจัยจำนวนเท่านี้นะขอฝากปัจจัยจำนวนเท่านี้นะครับให้ผมเอาไว้ใส่ซองเพื่อผมที่เผื่อไปเจอหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์หรือพระอรหันต์หรือนักปฏิบัติที่ไหนให้ผมช่วยเอาไปถวายต่อทีผมบอกถ้างั้นคุณต้องเอาคืนไปผมไม่ได้มีหน้าที่เอาเงินคุณมาเก็บไปแล้วไปให้คนอื่นต่อนี่แสดงว่าผู้มาถวายทานผมไม่เข้าใจธรรมะว่าไม่รู้ว่าผมเป็นใครคุณเข้าใจไหมผมพูดนี่ผมไม่ได้หวังอะไรหรอกแต่คุณไม่เข้าใจแล้วคุณมากราบมาหาผมพอถวายซองให้ผมบอกผมมาช่วยเอาซองนี้ไปหาพระอริยเจ้าพระอรหันต์ผู้ปฏิบัติที่ไหนก็ได้ไปถวายต่อทีมันเลยกลายเป็นกูไอ้เหี้ยต้องเก็บเงินมึงเอาไว้ชิบหายแล้วไปเจอแล้วกูจะไปรู้ใครแม่งหันหรือหมุนตกนรกโคตรประกดแม่งที่ไหนกูจะไปให้ใครได้ชิบหายจัดชิบหายตายโหงชาติหมาดอกทองแทงเย็ดมึงรู้ก็พูดกันแรงๆกูจะไปให้ใครให้หาเหวด้วยกันได้แม่งมันเป็นแบบอย่างนี้คุณเห็นไหมมันบ้าๆบอถวายทานมาอีกประเภทหนึ่งคนไทยเวลาทำบุญมันไม่ขาดสังคมไทยเวลาให้อะไรไปแล้วก็คิดว่าเช่นบริจาคเงินสร้างนู่นสร้างนี่ให้วัดก็อยากจะให้ทางวัดเอาเงินของเราเม็ดเงินของเราเนี่ยเช่นถวายมา100 200 30 40อย่าเอาเม็ดเอาตัวแบงค์เงินสดที่ให้วัดไปเนี่ยเอาเงินจำนวนนี้จริงๆเนี่ยไปซื้อวัสดุก่อสร้างมาสร้างวัตถุสร้างศาลาการปฏิบัติธรรมศาลาการเปลี่ยนก็ว่าไปแต่จะไปโอนเงินทางบัญชีธนาคารเนี่ยรู้สึกไม่ชอบใครสอนกันแบบนี้วะเพราะมันเชื่อมันคิดกันว่า
จะต้องเอาเม็ดเงินที่ควักเข้าไปให้เอาเงินที่ครูให้เอาไปซื้อของถึงได้บุญดูที่มันบ้าขนาดไหนไรบ้าบุญงกบุญก็มันลามไปถึงไอ้เรื่องส้นตีนนี้ด้วยว่าเวลาถวายอาหารหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์เช่นมีเป็ดย่าง3จานเป็ดย่างของคนละเจ้าอาหารเต็มโต๊ะเลยพระตาลายไม่รู้จะฉันยังไงดีญาติโยมเคยคอยยืนมองดูอยู่ว่าเมื่อไหร่พระจะกินกระเพาะปลาของเราทีพระจะเอาช้อนไปหยิบเป็ดย่างไหนพระจะกินซุปตรงนี้อันไหนพระจะกินข้าวผัดอันไหนพระจะกินผลไม้อันไหนชิ้นไหนคอยจ้องไปหมดเลยคิดแต่ว่าถ้าสิ่งที่เราถวายไปแล้วเป็นเป็ดย่างเป็นอาหารข้าวหวานผลไม้พระควรจะต้องกินของเราก่อนอย่ากินของคนอื่นแล้วมึงดูเลยคิดกันแบบนี้มันก็มีแต่คนแบบนี้อาหารมันเยอะมากเต็มโต๊ะพระสี่ห้ารูปกินไม่หมดหรอกมันเยอะแยะเหลือเกินแล้วต้องคอยดูพอถวายแล้วคอยยืนดูเมื่อไหร่ท่านจะหยิบของเราจับของเราตักของเรามากินทีนี่มันบ้ามันควายแล้วใครไปสอนกันแบบนี้ผมขอนั่งนิดหนึ่งที่เกียรติเดินแล้วครับขอนั่งเมื่อไหร่แล้วท่านผู้เรียนฟังนะครับเฮ้อผมไม่ได้มีธรรมะอะไรสอนคุณปัญญาหรอกนี่ธรรมะพื้นฐานควายอย่างนี้ยังไม่เข้าใจเขาคิดจะเอาอย่างเดียวคิดว่าจะเอาบุญคือต้องเอาเงินที่เราทำบุญเนี่ยเงินเม็ดเนี่ยไปซื้อของเราถึงได้บุญเอาอย่างเดียวนะแล้วมันจะได้บุญที่อะไรแล้วก็ถวายอาหารก็อยากเอาบุญพระควรกินของเราไม่ให้กินของไอ้นู่นไอ้นี่กินของเราแล้วมันไปแยกแยะได้ไงคุณว่ามันเครียดตายหาไหมเนี่ยมันบ้าบอคอแตกหาเหี้ยอะไรไปสาบเอาละครับผมขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้เจริญครับตอนนี้อาจารย์ก็อยากจะกราบเรียนด้วยความรักและเมตตาก็จะคุยให้ฟังคมไฟสวยมากก็ขอเดินมานั่งพูดถึงเรื่องนิดหนึ่งเกี่ยวกับธรรมะจุดนี้วันนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมโนสาเร่นิดหนึ่งบางทีก็ต้องฟังไอ้เรื่องทั่วไปผมอยากจะพูดให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับการร่วมอนุโมทนาเนี่ยการอนุโมทนาเนี่ยมันยกตัวอย่างเช่นที่เราถูกสอนว่าโมทนายินดีกับคนที่เขาทำบุญทำทานพอเราโมทนาแล้วเราก็จะได้บุญเท่าเขาอานิสงส์เท่าเขาเราก็จะคิดเป็นอย่างนี้ว่าถ้าโมทนากับเจ้าภาพแล้วเราไม่ต้องลงทุนการโมทนานี่ไม่ต้องลงทุนยกมือว่าสาธุแล้วเราก็ถูกสอนให้เชื่อว่าโมทนายินดีกับเจ้าภาพที่ทำบุญเราก็จะได้บุญเยอะได้บุญเหมือนเขาก็ไม่รู้ใครไปสอนกันแบบนี้อย่างนี้มันเลยกลายเป็นว่าคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เอาลูกเดียวไม่ยอมควักเงินคุณลองคิดดูนะมันเหมือนบ้าๆบอกคุณฟังอาจารย์นะลุงบุญมีควักเงินไป50ล้านช่วยบำรุงสร้างวัดสร้างศาลาการเปลี่ยนสร้างอะไรดังนั้นวันส่งมอบสถานปฏิบัติธรรมหรือหอฉันหอไตรก็ตามแต่หลวงปู่หลวงพ่อท่านก็สอนให้คนอ้าวเจ้าภาพผู้สร้างครั้งนี้ก็คือลุงบุญมีขอพวกเราร่วมโมทนาสาธุด้วยคนก็เลยคิดว่าการโมทนานี่ก็เราก็จะได้บุญ50ล้านเหมือนกันเท่ากับลุงบุญมีโดยที่ไม่ต้องเสียเงินลุงบุญมีเป็นเจ้าภาพเดียวคนอีกร้อยนับร้อยคนโมทนาก็เชื่อว่าเราก็ได้บุญเท่ากับ50ล้านหากลุงมันมีมันตายหาไปมันไปอยู่บนสวรรค์มันได้วิมานอยู่บนฟ้าไอ้คนร้อยคนที่โมทนาที่ไม่ได้เสียตังค์เลยมันก็จะได้เหาะขึ้นสวรรค์ไม่อยู่กับลุงมันมีด้วยโดยที่ไม่ต้องเสียเงินคุณว่ามันเป็นงั้นไหมมันง่ายงี้ไหมงั้นเวลาคนไปปฏิบัติธรรมบอกตอนนี้เขาบรรลุสกิทาบรรลุโสดาบรรลุอรหันต์แล้วแล้วก็โมทนาด้วยกับการบรรลุโสดาสกิทานาอาคาอรหันต์แล้วเราเป็นอรหันต์ไหมถามจริงถามค่อยควายคุณไปโมทนาคนที่บอกเขาบรรลุธรรมแล้วโสดาสกิทาคุณไปโมทนายินดีกับเขาเนี่ยคุณบรรลุโสดาไหมก็ไม่ได้บรรลุอนาคามีไหมไม่บรรลุอรหันต์ก็ไม่บรรลุนี่การโมทนาเนี่ยนะผมอยากบอกคุณว่ามันเป็นการป้องกันการอิจฉาริษยาเพราะโลกมันเป็นแบบนี้ผู้เจ้าตรัสว่าสัตว์โลกมันชอบเบียดกันโมทนาคือการยินดีมันหนึ่งในเมตตาพรหมวิหารสีเมตตาบุริษากรุณาอุเบกขา
ป้องกันการอิจฉาริษยาชิงดีชิงเด่นอิจฉาทนไม่ได้คนอื่นเขารวยกว่ากูดีกว่ากูมันเป็นแบบนี้โมทนามันคืออย่างนี้เพื่อป้องกันไอ้คนร้อยคนน่ะมันไปอิจฉาลุงบุญมีเขาที่สร้างวัดแล้วให้โมทนาสาธุทุกคนก็เลยคิดว่าโอ้เมื่อโมทนาแล้วเดี๋ยวลุงบุญมีมีวิมานอยู่บนฟ้าไอ้ร้อยคนมันตายแล้วมันเหาะไปอยู่บนฟ้าด้วยแต่เวลาคนมาบอกว่าปฏิบัติธรรมแล้วเข้าถึงธรรมแล้วโมทนาด้วยเราก็ยังโง่เป็นควายอยู่แล้วก็ไม่ได้ทำมุ่งทำมาแบบคนที่เป็นโสราธิธาคุณว่าจริงไหมอย่าหลอกตัวเอง อาจารย์ก็มันจะบอกคุณว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องบ้าๆบอคุณไปฟังธรรมะอะไรที่ไหนนะคุณต้องหัดถวายทานให้เป็นกับครูบาอาจารย์ผมพูดอย่างเงี้ยอย่าให้ผมพูดตรงมากเลยคุณต้องรู้จักถวายทานให้เป็นไม่ใช่เป็นคนคิดเอาแต่ได้อย่างเดียวไปฟังธรรมะปฏิบัติไปฟังที่ไหนก็ตามแต่ที่ไหนก็ตามแต่ที่คุณเข้าไปฟังธรรมผู้แสดงธรรมะท่านเหนื่อยท่านมีเมตตาท่านต้องลงทุนท่านต้องทำทุกอย่างนี่เลยเดินเข้าไปก็คิดว่าเออได้ฟังแล้วก็เดินเข้าไปฟังพอฟังแล้วคิดว่าเออก็ไม่เป็นไรฟังธรรมะดูเหมือนจะไม่เป็นไรผู้เทศเขาก็เมื่อยเขาต้องนะต้องเปิดไฟเปิดน้ำเปิดแอร์เปิดพัดลมห้องน้ำห้องท่ามันวุ่นวายหมดเลยคุณรู้ไหมพูดเนี่ยผมไม่ได้คิดหาประโยชน์ใส่ตัวหรือไปชี้นำบ้าบอให้ต้นตีต้นมือโคตรพ่อโคตรแม่ดอกคลองช้างเย็ดหาเขี้ยนะรู้ไหมเดี๋ยวจะมีพวกสัตว์นรกมาปรมาด่าแม่คุณผมบอกคุณว่าคุณไปฟังธรรมะที่ไหนเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นสถานปฏิบัติธรรมของคฤหัสถ์เขาหรือตามวัดวารามหรือตามสถานที่ราชการที่ไหนก็ตามแต่ที่เขามีอบรมธรรมะคุณควรหัดบริจาคทานให้กับวิทยากรที่เขามาพูดด้วยไม่ว่าวิทยากรท่านนั้นไม่ว่าวิทยากรท่านนั้นท่านจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือนักวิชาการเขาจะพูดเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับธรรมะไม่ว่าจะพูดเรื่องพระอภิธรรมพระไตรปิฎกเรื่องปฏิบัติธรรมเรื่องรูปเรื่องน้ำหัดให้ทานให้เป็นจะบ้างไอ้ควายไอ้เหี้ยดอกคล้องทั้งยัดตัดชิบหายใจหัวชาติหมาเวลาทำบุญเนี่ยมันคิดอย่างเดียวต้องทำกับพระแล้วพระคืออะไรไม่ทราบแล้วอยากได้บุญมากเพราะมันคิดไม่เป็นเนี่ยนะเอาเดินมาทีนี้หนึ่งครับคิดไม่เป็นผมขอย้ายมุมนิดหนึ่งเพราะตรงนี้มันก็สวยแล้วขึ้นมาตรงนี้คิดอยู่อย่างเดียวไปฟังคุณไปฟังธรรมะตามสถานที่ต่างๆนะเขาต้องเปิดน้ำเปิดไฟเปิดแอร์ต้อนรับคุณคุณก็ไปฟังเสร็จแล้วคุณก็เลิกกลับบ้านเขามีน้ำปานะมีขนมข้าวต้มเลี้ยงคุณก็กินฟรีแล้วคุณก็กลับบ้านไปไม่เคยคิดควักกระจายเพราะคุณให้ไม่เป็นเกิดมาเหมือนกับว่าไม่รู้จักการให้ว่ามันเป็นไงกูเอาลูกเดียวคือเอาประโยชน์เอาประโยชน์เอาประโยชน์ควักให้ไม่ได้ถ้าจะให้ต้องเชื่อว่าได้บุญต้องไปให้วัดให้พระเพื่อสร้างอะไรเห็นแล้วยังอิทธิฤทธิ์ถึงความโง่ความตนีมันเป็นงี้การให้ทานมันเป็นการตัดความตนีนะครับตัดความตนีขี้เหนียวพูดมันเคยมีเรื่องเยอะนะในธรรมบทผู้ไร้เกลียดการเทศผู้เจ้าเทศเพื่อตัดความตนีของคนนะไม่ใช่ง่ายนะเกิดมาหัดเป็นคนให้เป็นซะบ้างอาจารย์แดงพูดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมแต่ผมขอพูดเรื่องกรณีของผมนิดเมื่อปีที่แล้ว2ปีผมจัดอบรมธรรมะที่โรงแรมเอเชียกินฟรีอยู่ฟรี2มือรู้ไหมค่าหัวห่วงหลายแค่ตังค์ผมเคยพูดให้ลูกศิษย์ฟังไปเป็น100คนแล้วคนจองเข้ามาเป็น200คนกว่าบอกแล้วว่าจองเข้ามาจองฟรีอบรมตั้งแต่เที่ยงยัน2ทุ่มกินฟรี2มือคอฟฟี่เบรกมื้อหนึ่งบ่าย2โมง6โมงเย็นกินอาหารโต๊ะจีนกินจนพุงกลางไม่ต้องเสียตังค์ลงทะเบียนฟรีหมดทุกอย่างลงทะเบียนสมัครเข้ามารับแค่200คนคนสมัคร400 คนมาไม่ได้ก็รู้สึกว่ากลัวเสียใจผมจึงให้เลขาผมที่เป็นคนรับสมัครท่านก็ทำหน้าที่เหนื่อยเลขาผมจำชื่อได้อยู่ไลน์ก็ต้องส่งไลน์ไปสอบถามผู้ที่จองไว้200คนว่าถึงเวลาแล้วคุณต้องมาแน่นะครับห้ามขาดนะครับเพราะมันจะเสียพื้นที่เสียโอกาสเพราะเราได้จ่ายเงินไปหมดแล้วเหมือนกับซื้อที่รอไว้แล้วดูเอาเถิดท่านผู้เจริญฟังฟรีกินฟรีไม่เอาตังค์เลยฟรีทุกอย่าง
แล้วเวลาใกล้ๆก่อนวันงานเพราะเรารับสมัครล่วงหน้า1เดือนที่โรงแรมระบุเลยโรงแรมเอเชียในกรุงเทพจัดมาแล้ว2ครั้งตอนงานวันเกิดผมครั้งนึงอายุ73ปีและต่อมาก็จัดอีก2ครั้งก็เจอพวกนรกมาครั้งแรกหายไป15คนไอ้เวรชาติหมามึงไม่มาไอ้สัตว์คนที่เขาอยากมาเสียบเสียดายที่อะไรว่างอยู่15ตัวก่อนเปิดอบรมจริงได้ส่งไลน์กลับไปถามเลขาผมท่านทำงานเหนื่อยมากท่านส่งไลน์ไปถามว่ายืนยันมาไหมทุกคนบอกว่ามาครบ 100% ถึงเวลาจริงแม่งไปนับเก้าอี้โวไป15ที่แสดงว่า15ที่ตกรกไปเรียบร้อยแล้วไอเวรต่อมาจัดครั้งที่2มีอย่างนี้อีกคราวนี้หายไปเท่าไหร่ประมาณ8คนเอาอย่างนี้อีกดูเฉยๆดูเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนคุณมาหาผมคุณไม่ได้จ่ายเงินแม้แต่ถลึงเดียวเลยดูดิมันมีใครที่ไหนทำวะฮะวันนี้ที่พูดให้ฟังเนี่ยเพราะเห็นว่าคนเราอย่างเนี้ยมันใจดำครับแคบขนาดเป็นนักธรรมะมันคิดเหี้ยเลยเป็นไงมันคิดแต่เอาอย่างเดียวเพราะมีแต่จิตโลภจิตคิดจะเอาไม่ได้มุ่งพระนิพพานหรอกปฏิบัติธรรมต้นตีนเลยก็ไม่ทราบหานรกนะเข้าใจไหมปฏิบัติธรรมก็ตกนรกได้นะอย่าคิดว่าทำแล้วจะไปนิพพานอย่างนะนี่วันนี้เลยพูดให้ฟังว่าหัดทำบุญทำทานรู้กาลยะเทศะรู้อะไรควรไม่ควรซะบ้างแล้วเรายิ่งเป็นคนมีฐานะทำงานแล้วมันต้องมีรายได้พูดนี่ถ้ากูเปิดคอมเมนต์นะคนจะมาด่ากูว่ากูพูดชี้นำเอาตังค์ไอ้จัดกูไม่ได้ต้องการเงินหรอกไอ้เหี้ยมึงมาฟังกูที่บ้านอีกครั้งมึงก็เห็นอยู่แล้วว่ากูทำอะไรการพูดถึงเรื่องที่จัดมาแล้วเห็นไหมเลขาผมท่านต้องทำงานเหนื่อยหนักในการรับสมัครเข้ามาแล้วต้องเหนื่อยในการสอบถามกลับไปทางไลน์ขอย้ำให้มาทุกคนตอบรับ 100% ถึงเวลาจริงหายขาดไปอย่างนี้จัดมา2ครั้งครั้งที่3มีไหมเดี๋ยวมีอีกก็จะมีไอ้เวรมาสมัครอีกคุณเดี๋ยวครูอาจจะจัดอีกก็ได้ที่โรงแรมแล้วคราวนี้รับแม่ง200คนเหมือนเดิมแดกฟรีกินฟรีเตรียมหมาไหมล่ะเตรียมตกลงไปเลยชาติเวรชาติหมาตามไม่ทีนี่ไม่ใช่อารมณ์เสียนะมึงไม่ชอบกูก็ไม่ต้องฟังกูไอ้เหี้ยกูไม่ได้ง้อใครกูพ้นไปแล้วท่านผู้เจริญกราบหนึ่งกราบสองกราบสามจงหัดให้ทานให้เป็นผู้ให้บ้างจะช่วยเหลือเจือจานหมูหมากาไก่อะไรก็หัดให้ซะบ้างอย่าให้ต้องสอนกันมากเลยยิ่งไปฟังผู้บรรยายธรรมะไม่ว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรถูกใจหรือไม่ถูกใจเราเมื่อเราเข้าไปฟังแล้วควักให้เขาบ้างแล้วควรให้ในปริมาณที่รู้สึกว่ามันเหมาะสมอย่าต้องพูดว่าให้กี่บาทกี่สตางค์เพราะกูชอบพูดชัดเจนแต่พระท่านคงไม่กล้ากล่าวอย่างนี้กูพูดเลยว่ามึงไปให้อะไรให้ไอ้สิ่งที่ให้แล้วเอาไปทำอะไรไม่ได้ให้ไปทำไมฮะให้ไปทำไมอย่าให้ผมเอ่ยอะไรเลยจะให้ทานก็ต้องให้ในส่วนที่มันเหมาะสมกับฐานะตัวเองที่ว่าผู้รับวิทยากรครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อท่านรับไปแล้วท่านเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่จากว่าเอาเหี้ยแล้วก็ไปถวายไปให้กันแล้วไม่ไปทำเหี้ยอะไรไม่ได้มึงเหมือนเอาของเศษเหลือใช้หรือของเหี้ยที่ดูมันก้อนใหญ่ก้อนเดียวมันให้แล้วมันทำเหี้ยไม่ได้ให้ไปแล้วไปกองไว้ที่เดิมอย่างนี้ก็มีเยอะในสังคมบ้านเราอย่าให้ผมต้องเอ่ยชื่อถ้าผมแจกแกงคลิปนี้แม่ง2ชั่วโมงยังไม่จบเลยอย่าโกรธอาจารย์แดงอย่าโกรธและอย่าโกรธผมรักและเมตตาทุกคนที่พูดอย่างนี้ต้องกราบขอขมานะครับผมไม่ได้ประมาทใครนะครับพูดอย่างนี้ผมไม่ได้ประมาทใครกราบ1กราบ2กราบ3ด้วยความรักและเมตตาก่อนจบขอสรุปว่าจิตที่คิดจะให้ย่อมสบายกว่าจิตที่คิดจะขอหรือเอาหัดให้ซะบ้างมันจะได้เลิกงกเลิกงกหัดให้ซะบ้างไม่ว่าคุณจะมีอาชีพทำงานค้าขายหัดให้ซะบ้างมีเมตตาซะบ้างอะไรให้กันบ้างก็ให้ให้โอกาสเขาบ้างนี่อย่างนี้ให้โอกาสคนบางทีก็ให้ไม่ได้ให้โอกาสคนอื่นเขาบางทีก็ชอบไปแซงคิวก็มีไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยคิดจะเอาอย่างเดียวนั่นคือความเห็นตัวแก่ตัวแม่งมีกันมากมายวันนี้นะอาจารย์แดงเพียงแค่อยากพูดว่าจิตที่คิดจะให้ย่อมสบายกว่าจิตที่คิดจะขอและจิตที่คิดจะเอาแจกแจงไปมันก็ไม่มีอะไรมากเพราะมันไม่ใช่การสอนว่าต้องควรจะทำอย่างไรบอกก็แล้วว่าเวลาจะเอาอะไรไปถวายทานควรพิจารณาให้ดีว่าทานอันนั้นมันควรเกิดประโยชน์กับผู้รับครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อท่านรับไปหรือวิทยากรชายหญิงรับไปเขาต้องเอาไปทำประโยชน์ได้ไม่ใช่ให้แม่งไปแล้วไม่รู้ไปทำอะไรอย่าให้เอ่ยชื่อมึงตากรกอีกว่าให้ทานประเภทไหน
มีเยอะเฮียเอาเฮียแล้วไปถวายไปให้รู้ไปทำอะไรหลวงปู่พ่อท่านก็งงเอานี่มาแล้วไปทำอะไรก็ไม่รู้แต่มันดูดีดูเยอะดูใหญ่ดีรู้ไหมอะไรที่ท่านอยากได้กูไม่ต้องบอกมึงรู้เองมึงอยากได้อะไรมึงว่าอะไรที่ง่ายสุดฮะต้องบอกไหมมึงรู้เองแต่มึงดันเอาไอ้วัตถุอะไรอย่างนี้มันไปทำอะไรดันไปให้ท่านแล้วไปทำอะไรมันดูใหญ่ดีแต่เกินมึงเอาต้นสูงต้นมึงเอาไปกองไว้ให้วัดแล้วบอกว่ามันมูลค่าอะไรแล้วไปทำได้ไหมขนขอนไม้ก้อนอิฐก้อนก้อนเนี่ยบอกมันสวยดีไปวางไม่ทำได้แหมมันดูใหญ่ไงอย่าโกรธเกลียดผมนะครับก่อนจบอยากฝากไว้ด้วยความรักเมตตาต้องกราบขอขมาด้วยเรื่องนี้อยากพูดว่าจิตที่คิดจะให้ย่อมสบายกว่าจิตที่คิดจะเอาหรือจะขอจงหัดเป็นผู้ให้ผู้ให้การให้ย่อมมีความสุขนะทั้งหลับทั้งตื่นแคล้วคลาดปลอดภัยบุญรักษาพระรักษาแต่จิตที่คิดจะเอาเนี่ยคือเอาประโยชน์อย่างเดียวไปทำเพื่ออะไรก็เอาประโยชน์ไปฟังอะไรก็เอาประโยชน์จากตรงนั้นอย่างเดียวไม่เคยจะควักให้เลยก็ไม่รู้คิดอะไรกันอยู่แล้วเป็นนักธรรมะประเภทไหนก็ไม่ทราบฝากไปคิดตัวเองไม่ด้วยฟังแล้วอย่าเครียดอย่ามาโกรธกันคุณมีสิทธิ์โกรธผมได้เมื่อคุณโกรธผมปุ๊บถือว่ากรรมสำเร็จแล้วคือคุณปรามาสผมไปเรียบร้อยแล้วหากคุณปังแล้วคุณโกรธคุณชิงชังผมนั่นคือคุณบาปกรรมแล้วฟังปังไว้ฟังไว้ให้ดีใครก็ตามกรุณาฟังให้ดีที่ปรามาสอาจารย์เดกิต้าคุณจะมีโรคอาการคันเป็นพื้นฐานคันตาคันหูจมูกคันทวารคันคอคันทวารหนักทวารเบาคันทวารอวัยวะเพศรักษาไม่หายเป็นหายๆแล้วมันจะทรมานจนกว่าจะตายแล้วตกนรกไปการเกิดเป็นคนในแต่ละชาติเนี่ยมันยากมากๆโคตรยากอย่างเมื่อมาแล้วมาเรียนธรรมะเพื่อรู้ว่าเห็นโทษภายในการเกิดตายอย่ากลับชาติมาเกิดแล้วมึงกลับชาติมาเกิดชีนั่นคือเป็นได้สองอย่างคือสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานกลับโชคดีหน่อยก็เป็นเกิดเป็นคนรู้ไหมพระเจ้าเคยตรัสเอาไว้บินทั้งโลกมากมายคนที่ตายไปแล้วจะมีโอกาสกลับชาติมาเกิดในสุคติภูมิมีเท่ากับเศษดินปลายเล็บเท่ากับเม็ดถั่วเขียวไปเกิดในทุกขติคือทุกขเวทนานรกเปรตอสุรกายมีมากมายเหมือนดินบนโลกหวังว่าท่านคงจะเป็นบุคคลที่เป็นดินเศษดินทั่วไปเล็บที่มากลับชาติมาเกิดเป็นคนหรือเทวดาแล้วปฏิบัติธรรมบรรลุนิพพานอย่าไปนรกนะครับพูดคลิปวันนี้ไม่ได้โกรธเกลียดใครแต่เห็นอย่างนี้มาบ่อยเลยต้องเปล่าให้ฟังว่าจงหัดทำทานถวายทานให้เป็นทานอันนั้นย่อมเกิดประโยชน์ที่ผู้รับเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่จักนะว่าเอาเหี้ยแล้วก็ได้ไปให้แล้วมันทำอะไรไม่ได้อย่างนี้มีเยอะอันหนึ่งกับอีกอันหนึ่งไม่เคยคิดจะให้เหี้ยเลยเอาอย่างเดียวนะครับขอโทษด้วยที่พูดอย่างนี้กราบหนึ่งกราบสองกราบสามด้วยความรักและเมตตานะครับนิพพานังแฝงสุขขัง